ให้เพื่อนๆเขาดูโอเคอ่ะเราซื้อให้เด็กๆไปฝึกท่องจำหน้านี้มาใช่ไหมคะเด็กๆอ่านตามอีกครั้งเลยนะคะถงเซเว่นเกิ้ลเหล่าซื้อถูตั้งเติชื่มอไปเมื่คอุวยายนงคุยยงเปิดไมค์ไม่ต้องเปิดไมค์นะคะคุยยงเปิดไมค์ตั้งชื่อจระเข้ขั้นมันจะสวยแต่ว่าจระเข้มองปากเด็กๆนะคะมีคนเปิดไมค์ค่ะโอ้นั่นน่ะสิเปิดทำไมเอ่ยอ๋อไม่ใช่เปิดค่ะเขาเข้ามาใหม่เพราะว่าเพิ่งเด้งเข้ามาฉะนั้นไมค์เขาจะเปิดอัตโนมัติแต่ว่าตอนนี้เขาปิดกันละเอาละโฮเซแมนเกอร์เราชื่อตัวเขาฝากไม่ต้องเปิดไมค์จระเข้ดูปากทุกคนคำแรกนะคะเขาฝากเขาฝากคำที่สองที่ตัวนี้ม้วนลิ้นนะคะตัวที่สามตัวที่สามปีจึปีจึปีจึถ้าเด็กอยากที่จะคำศัพท์ได้ควรที่จะเอามือชี้ไปด้วยแล้วออกเสียงนะคะตอนนี้จะเปิดจากมือถือด้วยเพราะว่าจะจะดูทุกคนเลยจะเสียเข้ามาละโอเคคำที่หนึ่งเอาใหม่นะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะคำที่หนึ่งเถาฝักเติมเต็มอ่านด้วยเถาฝักจะซื้อเห็นปากทุกคนนะเถาฝักคำที่สองตัวคำที่สามค่ะถ้าหน้าจอมันเล็กไปเด็กๆสามารถขยายรูปภาพได้นะคะคำที่สามปีจึปีจึปีจึต่อไปคำที่สี่ค่ะคำที่สี่อยู่บนนี้เหยียนจิง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 ต่อไปคำที่ห้าเป็นคำศัพท์ใหม่ของบทเรียนนี้นะคะเด็กๆม้วนลิ้นด้วยเสาสองมาลินด้วยเนาะสองต่อไปสองที่หกคำสุดท้ายก็เป็นคำใหม่ในบทเรียนนี้เหมือนกันออกเสียงว่าจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยคำนี้ไม่มาลินนะคะจุ๋ยให้เวลาจำเด็กๆไม่ต้องพิมพ์แชทมานะเพราะว่าเราซื้อไม่สามารถที่จะตอบแชทเด็กๆได้พิมพ์มาเฉพาะไม่ต้องพิมพ์มาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันเด้งขึ้นมาเนาะจระเข้ให้เวลาเด็กๆจำคำศัพท์หน้านี้10วินาทีพอไหมจำนะครูไม่พอไม่พอจำ20วินาทีเองให้ท่องตั้งแต่เมื่อวานเลย1 วิ 1 วิ 1 วิ20วินาทีจับเวลาวินั่งเรียนดีใช่เวลาหนึ่งหมดเวลาเดี๋ยวจะเรียกตอบทีละคนโอ้ยปิดหมดเลยเดี๋ยวไม่เรียกตอบไม่ต้องเปิดไมค์นะจ๊ะคนแรกฮักกาหนึ่งฮักกาหนึ่งคำที่หนึ่งโถฟ้าแปลว่าอะไรฮักกาหนึ่งค่ะเปิดไมค์เลยโถฟ้าแปลว่าผมแปลว่าผมถูกต้องค่ะแปลว่าผมคำที่สองไม่เรียกห้ามตอบเด้อคำที่สองมีนาคันมากคำว่าตัวหูถูกมากค่ะคนต่อไปเปิดไมค์แล้วก็ปิดไมค์เลยลูกคนต่อไปนัทธีรานัทธีราปีจึนัทธีราเปิดไมค์ปีจึลืมเฉลยปึ๊บตัวแปลว่าหูนัทธีราอยู่ไหมจมูกจมูกถูกไหมถูกต้องค่ะคำต่อไปเหยียนจริงเหยียนจริงให้ใครดี
เมื่อกี้ถามแต่ห้องสามใช่ไหมเอาห้องหนึ่งบ้างกันกนิดเครื่องเหยียนจริงโอ้ครับแบตหมดแล้วกำลังเรียนได้ชั่วโมงเดียวเองนะแบตหมดแล้วเหรอพี่เอื้อมอยู่ไหมลูกไม่อยู่หรอเอากันสุดากันสุดาออมบ้างกันสุดาเหยียนจริงโอ้แบตหมดไปหมดแล้วกันสุดาแปลว่าอะไรคะเหยียนจริงแต่ว่าค่ะตาค่ะต่อไปห้องหนึ่งบ้างเอาบ้านติดบ้างอะครูหนูอยากตอบบ้างไม่ได้ตอบมานานแล้วนะคะมีเกมให้เล่นเยอะแอบคำสั่งนิดเดียวเองใจเย็นๆโกวิลอยากนอนหนูขออยากตอบมากเลยค่ะโกวิลข้อ5ตอบว่าอะไรคะสองหนูขอหนูขอมือมือโฟวิวอยู่ไหนพร้อมโฟวิวโสแปลว่าอะไรคะหนูมือมือใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะเมื่อกี้หนูขอเยอะมากเลยอ่ะกวินธิดาแคนดี้คำสุดท้ายสวยแปลว่าอะไรคะแปลว่าปากค่ะปากใช่หรือเปล่าใช่ถูกต้องค่ะมาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าเนาะเยอะค่ะเดี๋ยวใครที่โดนเรียกแล้วจะไม่โดนละแล้วก็จะเรียกคนต่อไปนะคะคำศัพท์มาตอนนี้ทบทวนก่อนเหยียนจริงแปลว่าตาเราคือไม่อ่านแล้วเราจะอ่านพร้อมกันจริงสั้นเหยียนจริงจริงต่อไปปิดแล้วชัยวัฒน์ตัวเป็นเรียนซิ่งแปลว่าตาโอ้เดี๋ยวขอโทษเอาใหม่ชัยวัฒน์ต่อใหม่ปีจึเป็นงูแปลว่าจามูถูกต้องค่ะคำต่อไปเอาปาวริสาปาวริสาโถฟ้าอริสาตอบหน่อยโถฟ้าแปลว่าอะไรคะอะตอมบ้องโถฟ้าแปลว่าอะไรปาวริสามาไหมไม่เลยจะตอบนู้นค่ะปาวริสาตอบค่ะโถฟ้าคืออะไรผมใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะมาอะตอมมาอะตอมเอาคำว่าโฉมือป๊อปถูกต้องคุณจอยค่ะเขาเขาก็รู้สิคุณจอยไม่ได้ผิดภาษาไทยตรงหูตาหูอะไรแบบนี้อ๋อไม่ผิดค่ะเพราะว่าเด็กๆสามารถคุณจอยซื้อผมขออ๋อเอาคนต่อไปคนต่อไปหนูขอจำคำศัพท์ได้ทุกคนเลยเหรอขอมาขอการเปลี่ยนกันเอาพวงพัดพวงพัดเอาคำว่าเหยียนจริงตาตาถูกต้องค่ะผมขอคุณจอยซื้อผมขอสวยค่ะเขาสวยคำว่าตัวต่อไปแล้วเขาสวยเปิดหูค่ะหูคุยยังไม่ได้ตอบเลยโอ้ไม่ต้องห่วงจอร์ซมีเกมเยอะฉะนั้นใจเย็นเย็นอ่ะต่อไปเอาสานิกูลนิวนิวตัวสุดท้ายอย่าปากออกเสียงว่าไงคะนิกูลสวยนี่เจนปั้งจำซื้อมีเกมเยอะแต่รอบนี้ทุกคนต้องตอบเองเอาเล่มนี้ขึ้นมาค่ะนี่เล่มนี้ขึ้นมาแล้วโอเคเอาดีสอมาด้วยยางลบมาด้วยเกือบ
เปิดไปหน้า11เด็กๆจะเจอหน้านี้เราจะทำข้างบนนี้ก่อนโอเคไหมโอเคเลยต่อมาเลยเจอค่ะคนทำแล้วครับทำได้ยังไงหน้านี้ยังไม่ได้สั่งทำเลยแล้วหนูต้องฟังเสียงจอยเราซื้อด้วยถ้าใครทำก่อนลบเลยลบเลยทำก่อนไม่ได้นะเจอแล้วค่ะโอเคค่ะมีใครเขียนครับหน้าที่11ค่ะนี่บอกตรงนี้บอกตรงนี้หน้า11พูดจอยเราซื้อค่ะเขียนต้องเขียนภาษาไทยรู้ว่าภาษาจีนนะครับฟังคำสั่งค่ะในหน้านี้นะคะคำแทนเด็กๆฟังคำสั่งค่ะฟังคำสั่งนะคะในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้ฟังเสียงแล้วเขียนหมายเลขตามเสียงที่ได้ยินสมมติจอร์ซือบอกว่าเลขหนึ่งจมูกเด็กๆก็ใส่หมายเลขหนึ่งตรงที่ชี้ไปที่จมูกเข้าใจหรือยังแต่แน่นอนจอร์ซือไม่พูดเป็นภาษาไทยจอร์ซือจะพูดเป็นภาษาจีนคราวนี้คือตัวอัตบิดหรือว่าเขียนเป็นตัวจีนค่ะครูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัวอย่างจอร์ซือเห็นยังเป็นอาหรับตกแป๊บลูกตอนที่ครูเฉลยไว้อ่ะเราไม่ได้เฉลยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเขียนเลขตัวอาหรับค่ะจอยครับหรือเลขอาหรับค่ะเหมือนตัวอย่างเห็นไหมเห็นนะจอยเขียนตาเด้อไม่เขียนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะไม่ใช่ครับหมายถึงเขียนจริงเลขไม่เอาหมายเลขเฉลยเลยเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขอาหรับมาไปครับมาแล้วนะเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งที่คำว่าเหยียนจริงเหยียนจริงเหยียนจริงแปลว่าอะไรเขียนเลขหนึ่งตัวอาหรับิกไว้ตรงวงกลมเลยเลขหนึ่งเหยียนจริงเหยียนจริงเสร็จแล้วต่อไปถ้าจอร์ซือไปเลข2แล้วหนูไม่ทันหนูรีบบอกนะคะจอร์ซือจะไปช้าๆเนาะเลข1โอ้เลข1ผมไม่ทันเหยียนจริงหนูก็ลองหาสมุดเหยียนจริงเลข1อยู่เลยเหยียนจริงเหยียนจริงต่อไปเลข2คำว่าโถฝะโถโถฝะเลขสองโถฝะโถฝะมีคนมา71คนแล้วโอ้วันนี้เยอะจังเลยขอพูดเลขหนึ่งหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเลขหนึ่งเสร็จแล้วเลขหนึ่งเหยียนจริงเลขสองจริงเนี่ยสองโถฝะเลขหนึ่งเหยียนจริงเลขสองโถฝะโถฝะเลขสองโถฝะเลขสามจุ๋ยจุ๋ยเลขสามจุ๋ย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 คือแหมสัตว์ก็อยู่ข้างๆเนาะจระเข้ไม่ได้เก็บคะแนนใครลืมก็แอบดูข้างๆก็ได้ทำไมเสียงจระเข้สะท้อนอ่ะอ๋อจระเข้เปิดมือถือไปด้วยเพราะว่าจระเข้อยากเห็นว่าเวลาจระเข้เข้าซูมจระเข้อยากเห็นว่าถ้าเด็กๆเข้าซูมจะเห็นหน้าจอจระเข้ชัดไหมเขาจะเป็นก็ชัดอยู่ดีเยี่ยมเลยตอนนี้เราจอยเราซื้อค่ะหนูไม่ทันข้อ2ค่ะมันใช่ได้แต่ตอนแรกแล้วครับครูโอเค
เอาใหม่นะเลขหนึ่งเหยี่ยนจริงเลขหนึ่งเหยี่ยนจริงเลขสองโถฝะ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 เลขสามไม่จุ๋ยจุ๋ยวันที่12เดือน2จะชื่อเลข4ล่ะยังเลยเพื่อนยังไม่ให้ไปเลข3จุ๋ยต่อไปไปแล้วนะเลข4เลข4สอสอเลข4สอผมไม่ทันเลข4ไม่ทันเลข4ค่ะเลข4สอเป็นเลข3สอสี่สอสอสอเสือจะซื้อมวนลิ้นด้วยเอาเสียงเป็นสอเสือแล้วมวนลิ้นแล้วครูครับง่ายมากขอจะขอให้ได้คะแนนเต็มเลขห้าคนนี้แย่นะเลขห้าปีจื้อปีจื้อปีจื้อเลขห้าปีจื้อปีจื้อปิดแล้วค่ะใครเปิดไมค์ก็ปิดไมค์ด้วยนะคะยังไม่เป็นทำเบื่อแล้วเลขห้าปีจื้อ Mason พอคิดปีจื้อเนี่ยบอกเลขห้าปีจื้อเลขสุดท้ายก็คือตัวตัวตัวเป็นตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนะคะจะบอกว่าหน้านี้จอร์ซื้อขออนุญาตไม่เฉลยแต่ให้เด็กๆถ่ายรูปได้ไหมครูเลขห้าใหม่ได้ไหมครับอ๋อเลขห้าปีจึกค่ะปีจึกฟังนะให้ทุกคนเขียนชื่อติดหน้านี้ไว้ข้างบนนี้ก็ได้เขียนชื่อหนูแล้วก็ฉันจากนั้นส่งรูปไปที่ไลน์กลุ่มนะคะที่ส่งงานไลน์กลุ่มนะคะตลอดซื้อจะไปตรวจเองวงเล็บไม่ได้เก็บคะแนนนะคะครูครับค่ะผมเลือกมาผมก็เลยจดลงไปในนี้แล้วก็ผมเขียนคำศัพท์เอาไว้ด้วยจะได้จำได้ว่าอันไหนเขียนตรงไหนโอเคครับหนูก็ลืมเอามาโอเคค่ะแต่หนูจดคำตอบไว้ขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากยินดีความตั้งใจแล้วใช่มั้ยครับยังค่ะเดี๋ยวจะมีชั้นศาสตร์ต่ออยู่มาต่อไปฉิงเป่าชู่เหอซ่าแปลว่าปิดหนังสือให้ทุกคนปิดหนังสือเลยค่ะนะปิดหนังสือแล้วก็เจอจอหลอกเสือแล้วจอหลอกเสืออยู่ไหนปิดหนังสือแล้วค่ะปิดหนังสือแล้วจอหลอกเสือจ้ะให้ทุกคนมองหน้าจระเข้แล้วทายนะว่าจระเข้ทำท่าอะไรอันนี้อะไรตัวชิงเงินค่ะตอนนี้ค่ะหายโยสร้างมาหายโยสร้างเข้ามาหายโยปีจึ๊ด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 ครูกำลังคุยกับผู้ปกครองโง่เดี๋ยวจะเรียนจอค่ะช่วยทำอีกค่ะอะไรนะคะช่วยทำใจจอซื้อจะยินเสียงโง่ไม่ชัดเลยค่ะจะช่วยชัดเดี๋ยวชัดยาวซื้อลองเปิดเสียงสิดังอะตอมอะตอมปิดเสียงหนูก่อนครูจอยคุยกับผู้ปกครองแป๊บนึงเจ้าจ๋าโอเค就是我们听不见文赵老师听不见你说的เรียนถึงกี่โมงคะพาสวันนี้จะเรียนถึงประมาณสามโมงครึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะดูเวลาแป๊บนึง
โอเคมาได้เวลาเลยค่ะเอาวันนี้พอดีคุณครูมีประชุมค่ะก็เลยขอเลื่อนมาเรียนตอนบ่ายวิชานี้อ่ะจะเรียนถึง 2:20 แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคณิตศาสตร์เรียนถึง 3:00 ประมาณ 3:20 ค่ะพอดีตอนเช้าเราเรียนคณิตศาสตร์ไปแต่ว่ามันไม่จบแล้วคุณครูต้องรีบเข้าห้องประชุมค่ะก็เลยขอเข้าตอนผมเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้วมึงก็เสร็จแล้วแต่เรียนเสร็จหรือยังยังโอเคนะคะโอเคขอบคุณเด็กๆค่ะทีนี้เด็กๆดูท่าทางว่าจะเสร็จทำท่าอะไรรูปแรกรูปที่สองใหญ่สามรูปที่สี่เอาใหม่รูปแรกใหญ่ถูกต้องรูปแรกรูปที่สองเล็กทำไมไทยเด็กรูปที่สามใหญ่ใหญ่แล้วรูปที่สี่แม่นทำไมไทยเด็กต้องฟังเราเลยทำไมเก่งแอบดูเมื่อกี้ใช่ไหมแอบดูรูปเมื่อกี้ใช่ไหมเอาละวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ใหม่กันนะคะมาเราจะแชร์หน้าจอก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรียนคำศัพท์ใหม่กันที่หนึ่งเมนต่างกันสารสื่อมีคำศัพท์ให้ใหม่เป็นคำศัพท์ใหม่เลยนะคะขออนุญาตแป๊บนึงเด็กๆอ่านเป็นไหมเนี่ยมาเรามาอ่านด้วยกันอุ้ยขอบคุณค่ะมาตัวแรกนะคะกี่โมงเหรอคะต้าค่ะแป๊บนึงมีคนถ่ายออกแล้วนะคะตรงนี้ตัวเตอร์ตัวเลิกเรียนกี่โมงเหรอครับเมื่อกี้จอร์จบอกไปแล้วอ่ะนัมเมอร์เราจะไปเลิกเรียนคณิตศาสตร์เลยประมาณ 3:30 เนาะแต่ภาษาจีนจะถึงบ่าย 2:40 นะคะตัวนี้ตัวเตอร์สาระอาเตออาตาชิอาแปลว่าใหญ่ใช่ค่ะโอ้เป็นใหญ่หมดแล้วเด็กดูตัวจริงตัวนี้แปลว่าใหญ่ใหญ่จริงๆนะเชื่อจะเราซื้อไหมใหญ่นี่ดูนะดูมันใหญ่นะดูแต่ทำไมมันเขียนว่าเตออ่ะใหญ่ไหมอันนี้สระอาแบบนี้นะอันนี้สระอาไม่ใช่สระเออเตออาตาชิค่ะของตัวเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมมันคือชื่อของพยัญชนะตัวต่อไปต้องลบก่อนตืดตืดตืดโอเคแล้วก็ต้องลบเนาะคำต่อไปค่ะเก่งมากเลยค่ะคำศัพท์ได้เมื่อกี้ของแม่น้องกับเชี่ยตัวซีตัวซีตัวนี้ออกเสียงว่าซีเสี่ยวค่ะซีอยู่กับสระอีสระอีตัวนึงเด็กละเสี่ยวอีอันนี้เขาเรียกว่าสระสองเสี่ยวก็คือมีสระเสี่ยวเนื้อเนื้อชนะมันไปอีกนิดหน่อยว่าเสี่ยวเอาเยาเยาเยาได้เป็นสระเยาตะกอนสีเยาเสี่ยวสามเสี่ยวเสี่ยวไม่ใช่เสี่ยวละเสี่ยวจะเป็นเสียงสี่อันนี้ค่ะน้องคอนในคอมแม่ได้ก็ค่ะแปลว่าได้ค่ะน้ำเสี่ยวแปลว่าอะไรน้ำเสี่ยวแปลว่าเล็กค่ะค่ะเล็กมากเลยกินคำเดียวอิ่มติดว่าน้ำเสี่ยวแปลว่าแตงโมแตงโมเยอะมากจะซื้อจำไม่ได้ว่าวางแตงโมไว้กี่สิบลูกแต่เสียวแปลว่าเล็กเล็กค่ะเมื่อกี้ต้าแปลว่าใหญ่ใหญ่ลูกแตงโมเยอะมากตัวจีนจะมีเนี่ยเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้เหมือนเมล็ดแตงโมเลยนี่ให้เด็กๆจำตัวนี้คำต่อไปมาสะกดคำตัวนี้ ch ตัวนี้เสียงภาษาจีนเป็นตัวชอช้างแล้วให้เด็กๆม้วนลิ้นด้วยออกเสียงว่าชื่อชื่ออยู่กับสระชื่ออังช้าง
เสียงสองยางช้างช้างมาช้างช้างยางช้างช้างแปลว่ายาวค่ะยาวใช่แล้วจะกินตัวนี้ยาวมากมากมีอะไรบ้างยาวยาวโอ้ยาวจังเลยตัวจีนตัวนี้ยาวมากเจอซื้อว่าจะยาวเลยใช่ไหมคะอันนี้คือได้จำตัวจีนเท่านั้นเองว่าช้างยาวค่ะต่อไปลูกมดตัวนี้เจอตัวนี้อีกแล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรนะคะตะหวานตะสลับตะวันอยู่กับตะลับอันนี้ไม่ต้องเขียนใช่ไหมคะอ่านอ่านตะอันมามาดูตะหลานกันก่อนอูกับอันเดียวกันอันอันได้ตะลับวันตะวันตวนตะลันหวานหวานหวานแปลว่าสั้นค่ะเด็กๆดูตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายด้วยแบบนี้มันแปลว่าสั้นนั่นเองวันนี้เราเจอคำศัพท์ใหม่4คำคือตะเจ้าขาหวานเด็กๆก็เราชื่อตูตะตะตึ๊ดเขียวเขียวเขียวขาสามสองสามสองสวนสองสวนสามไม่ตานนะสวนสามสวนจะไหลจะไหลจะไหลตาตาเขียวสามโอ้สามมวลินด้วยสามสามสวนสวนอ่ะเร็วๆตาเขียวสามสวนตาเขียวช้างตัวตาเขียวช้างตัวตาเขียวช้างตัวตาแปลว่าอะไรคะตาใหญ่แปลว่าใหญ่เขียวเขียวดูตัวนี้เขียวแปลว่าเล็กเล็กค่ะช้างเล็กยาวค่ะยาวยาวยาวเสียงมันก็ยาวยาวเนาะช้างต่อไปสวนชอบสั้นสั้นค่ะสั้นเราชูตัวอีกเดียวมันก็เราชูตัวอีกเดียวตาเขียวแช่ชนตาตาให้กับมือให้เขียวอะไรเขียวเขียวเขียวขาช้างวลินด้วยช้างช้างคำสุดท้ายช้างลูกสวนตัวป้าแปลว่าใหญ่ค่ะใหญ่เสียวแปลว่าเล็กเล็กค่ะต่อไปช้างเล็กยาวยาวหวานเล็กสั้นค่ะสั้นค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจากคนที่ต่อไปเมื่อกี้นะกดเล่นแล้วนะเราจะเรียกคนใหม่เด้อขึ้นไมค์ก่อนคำแรกนะกระสินีตอนนี้เด็กๆไม่พูดนะคะแล้วจารย์ซึนไม่อ่านให้ฟังด้วยคนแรกเอาหน้าพาหน้าพาเปิดไมค์หน้าพาถ้าพันคอยาวๆเนี้ยมันตรงกับคำศัพท์คำไหนคะ1 2 3 4ช้างค่ะ4ค่ะถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเยี่ยมมากคำต่อไปนาเมอร์แตงโมลูกเล็กๆน้ำมะเปิดไมโครโฟนน้ำมะครับน้ำมะแตงโมลูกเล็กๆตรงกับคำศัพท์คำไหนเจ้าเราซื้อไม่อ่านนะ1 2 3คำที่1ครับคำที่1ตุ้ยปูตุ้ยเฉลยตุ้ยตุ้ยปูตุ้ยคำที่3ดูนี่แตงโมอันเล็กๆตรงนี้นะคะตุ้ยครับพี่กำพี่กำเปิดไมค์แล้วก็ตอบจารสือว่าผ้าพันคอสั้นๆเนี้ยตรงกับคำศัพท์1หรือว่า2ฮะนี่ผ้าพันคอสั้นๆเนี้ยตรงกับคำศัพท์1หรือ2 1หรือ2เออ1หรือ2กำ1ใช่เสียงกำมั้ยเนี่ยไม่ใช่
ช่ใช่จำตอบ1ใช่ไหมใครไม่รู้ตอบอ้าวแล้วจำตอบอะไรเอ่ย1หรือ2โฟกัสตอบที่จำตอบอะไรขอจบจำตอบ1หรือ2เอา1ดีกว่าเอา1พี่ปิ๊นล่ะพี่ปิ๊นมาหรือยังพี่ปิ๊นมาหรือยังมาแล้วค่ะพี่ปิ๊นแตงโมจอร์ซียังไม่เฉลยแตงโมลูกใหญ่ๆเนี้ย1หรือ2เมื่อกี้จำตอบ2ค่ะ2แล้วเฉลยฟังจะตอบพอสั้นๆตัวเลข1พี่ปิ๊นบอกอ่ะคำนี้เลข2ถูกต้องค่ะอ่ะมาทำแบบฝึกหัดกันเอาเลขนี้ขึ้นมาต่ออีกรอบนึงครูเจนมากดดันจอร์ซีละเจ็ดค่ะเราจะเจออันนี้มันเสียงเบาขนาดวะเธอไปกดใส่ที่ไหนเปล่าเล่มนี้เปล่าเล่มสีมะพร้าวใหญ่ๆเล่มเดิมเมื่อกี้ค่ะที่เราทำและที่สำคัญนะจอร์ซีจะไม่อ่านให้ฟังจอร์ซีจะให้เด็กๆข้อมันมีสองเล่มเอาขึ้นมาได้ยังนี่คือจอนดูหมาเด็กๆทุกคนฟังอันนี้ถังเหรอล้างมือเด็กๆทุกคนฟังคำสั่งนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้ฟังสีไม่ฟังจะให้อ่านเองแล้วเลือกรูปภาพที่ตรงกับคำศัพท์ที่ซึ่งจอร์ซีจะไม่อ่านให้เด็กๆฟังตึ๊ดๆๆไม่อ่านแต่ให้เด็กๆอ่านเองนะอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็สมมติเด็กๆอ่านคำนี้ละอ๋อมันแปลว่าคำนี้เด็กๆก็วงกลมแบบนี้โอเคไหมทิ้งไปละ okay. ให้เวลาเด็กๆทำ20เก็บคะแนนไหมคะคุณจอยไม่เก็บค่ะไม่เก็บค่ะไม่เก็บอ้าวให้เวลา20วินาทีลงเสร็จแล้วค่ะโอ้ไวมากอีเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วโอ้หนูเสร็จคนแรกเลยเสร็จแล้วค่ะครับเดี๋ยวทำอะไรหรอเสร็จแล้วให้ทำอันนี้อ่านคำศัพท์แล้ววงกลมครูครับทำอะไรนะครับให้อ่านคำศัพท์แล้ววงกลมแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่เฉลยครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วไม่เข้าเสร็จยังไม่เลยแล้วไม่เข้าดูไม่เข้าดูให้อ่านคำศัพท์เองนะคะแล้วก็วงกลมตัวที่คิดว่ามันตรงกับคำศัพท์เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเสร็จแล้วโอ้วงมีเสร็จยังคะเสร็จปะสือชีภูบดินทร์เสร็จยังเอ่ยพยักหน้าถ้าเสร็จแล้วไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้พยักหน้าถ้าเสร็จแล้วผู้บริสุทธิ์ยังให้หรอกแล้วก่อนอ่านคำศัพท์เองเดี๋ยวสังเกตตัวจีนที่จะเราสื่อสอนไปเมื่อกี้หรือว่าดูจากพินอินก็ได้ถ้ามันตรงกับคำศัพท์แล้วก็วงกลมแบบนี้นะคะเลือกมา1รูปที่ตรงกับคำศัพท์ซื้อหู15ละเด้อซื้อลิ่วซื้อชีซื้อปลาสือเจียวกวินตาเสร็จยังเออสือหนูเสร็จแล้วค่ะเอาละทุกคนตรวจเองนะจอร์ซีจะเฉลยแล้วนะตรวจเองเนอะค่ะคำแรกเด็กๆคิดว่าอ่านว่ายังไงคะใหญ่ตาแปลว่าใหญ่ตาใหญ่ตาคนที่ถูกถ้าเด็กๆถูกเด็กๆเช็คเย้เช็คถูกเลยเป็นครูเองนะจะรู้สึกเฉลยหน้านี้ต่อไปคำที่สองตรงข้างตรงอกอย่างว่าเช้าเช้าเล็กค่ะเล็กค่ะเอถูกด้วยต่อไปคำที่สามคำนี้ช้างช้างยาวยาวช้างยาเย่ต่อไปคำสุดท้ายตันแน่วานตันใครได้4คะแนนโชว์นิ้วหน่อยหนูได้4คะแนนหนูได้2คะแนนหนูได้4คะแนนได้4คะแนนครับหนูได้3คะแนนได้4คะแนนค่ะ
ได้4คะแนนครับ4คะแนนค่ะได้4คะแนนครับคะแนนมากเลยนะคะอ้าวขออีกหน้านึงได้ไหมแต่ว่าหน้านี้เราคือจะให้ทำหลังจากที่เด็กๆออกจากห้องซูมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ละถ้าวันนี้ออกจากห้องซูมแล้วเด็กๆค่อยทำหน้า12นะคะแต่ตอนนี้จะซื้ออธิบายก่อนเด็กๆเปิดไปหน้า12นะคะยังไม่ทำบอกครูแล้วไม่ได้ยินนี่ไงฟังจากหนังสืออธิบายนะคะเด็กๆต้องปิดไมค์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปเรียนจากหนังสือพูดเนาะปิดไมค์ก่อนนะคะฟังจากหนังสืออธิบายหน้านี้จะให้เด็กๆทำเมื่อเราออกจากห้องซูมแล้วนะคะเด็กๆจะเจอหน้านี้นะคะหน้า12อ่านตามครูแต่ไม่ต้องเปิดไมค์นะต้าเฉียวช้างตวนทีนี้เด็กๆจำความหมายได้แล้วเด็กๆเตรียมสีแบบนี้นะคะแน่นอนไม่เอาดำแดงเหลืองขาวไม่เอาสีสีนี้แล้วจารซื้อกำหนดให้นี่เห็นไหมจารซื้อวงกลมที่คำว่าต้าเป็นสีน้ำเงินแต่จริงๆแล้วเด็กๆจะเอาสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แดงเหลืองดำขาวนะคะแล้วเด็กๆมาดูว่าอะไรบ้างที่มันมีลักษณะต้านี่ไงแอปเปิลจารซื้อก็โยงอันนี้จะซื้อเอาเสียบไปสีหูต้าจะซื้อก็โยงมาหาแอปเปิลมีอะไรอีกที่มันต้าเอาสีเมจิกได้ไหมได้ค่ะแต่ระวังมันทะลุนะคะเอาสีไม้จะดีที่สุดเนาะอีกอันนึงที่อะไรที่มันใหญ่น้อยทวีจะซื้อก็โยงมาดีๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเสียวแปลว่าเล็กจะซื้อใช้สีหูใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาสีชมพูโยงไปหาสิ่งที่มันเล็กเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆเฮาเตอร์ชูมือหน่อยถ้าเข้าใจแล้วเฮาเตอร์โอเคปิยธิดาเฮาเตอร์พงษ์นภัทรกันกนิษฐ์โอเคเฮาเตอร์ไอ้กามโอเคเฮาเตอร์เฮาเตอร์ซิแกมเฮาผู้หอมเฮาเตอร์เฮาเตอร์นาวฟ้านเฮาเตอร์เฮาเตอร์